สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านนะครับวันนี้มากับประเด็นถามผู้รู้นะครับมอนิเตอร์หน้าเวทีนะครับที่เราเห็นอยู่หน้าเวทีเนี่ยขนาดไหนเหมาะสมระหว่าง12กับ15หรือ15กับ12มอนิเตอร์นะครับมอนิเตอร์พูดถึงมอนิเตอร์เนี่ยลำโพงลูกที่เล็กๆสวยๆวางอยู่หน้าเวทีที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่เครื่องประดับอย่างเดียวนะครับมันมีความสำคัญนะครับมันมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าตู้ PA ที่หันออกมาข้างหน้านะครับตู้ฟอนต์ทั้งหลายแหล่นะครับที่หันออกมาข้างหน้าให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับฟังเสียงจากเวทีนะครับบนเวทีผู้ที่จะได้รับฟังเสียงก็คือนักดนตรีนักร้องแม้แต่หางเครื่องนะครับก็ยังต้องใช้นะครับนักดนตรีทุกชิ้นนะครับก็จะมีฟอนต์มีมอนิเตอร์เป็นของตัวเองนะครับเราจะเห็นเด่นๆแต่ก่อนจะมีเครื่องสายพวกกีตาร์พวกเบสเนี่ยเขาจะมีตู้ส่วนตัวนะครับแต่ว่าในความจำเป็นทุกตำแหน่งนะครับทุกตำแหน่งก็จะมีตู้ของตัวเองนะครับเช่นตู้มอนิเตอร์สำหรับร้องนะครับตู้มอนิเตอร์สำหรับร้องตู้มอนิเตอร์ที่วางเรียงรายบนเวทีนั้นนะครับจะมีความสำคัญแก่นักร้องแล้วก็หางเครื่องแดนเซอร์ต่างๆนะครับลักษณะของมอนิเตอร์นะครับก็อย่างที่เราเห็นนะครับจะมีทั้ง15นิ้ว12นิ้วหรือ10นิ้วนะครับรูปร่างเขาก็ส่วนมากก็จะเป็นรูปอย่างนี้นะครับสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับเพราะว่าเมื่อวางแล้วมันก็จะแงนหน้าขึ้นประมาณ45องศาหรือ35องศาเพื่อให้เสียงมันดังไปถึงนักร้องนักดนตรีนะครับนักร้องก็จะได้ยินเสียงตัวเองไม่งั้นก็ต้องเสียบเอียร์ปลั๊กนะครับความจำเป็นของมันนะครับมันจะสำคัญมากบางทีนักร้องเนี่ยถ้าไม่ได้ยินเสียงนะครับเสียงที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยด้านหลังลำโพงเนี่ยมันจะอู้อี้อู้อึงไปหมดบางทีมันก็จะไม่ได้รู้จังหวะจากคนที่ตัวเองจะร้องนะครับมันจำเป็นต้องมีมอนิเตอร์จากคำถามนะครับจากคำถามขั้นต้นที่เราถามตั้งคำถามเป็นประเด็นมาว่า12หรือ15ดีนะครับปกตินี่ถ้าเป็นงานเวทีใหญ่ๆเวทีคอนเสิร์ตอย่างที่เราเห็นในข้างต้นนะครับผมว่าความนิยมของเขานะครับนิยมใช้ดอก15นะครับขนาด15นิ้วเพราะว่าขนาด15นิ้วนี่มันมีส่วนหนึ่งที่จะไปตัดนะครับไปตัดความถี่เสียงที่อยู่หลังเขาเรียกว่าหลังตู้ PA นะครับมันจะมีความถี่ที่เป็นมิดโลนะครับที่เป็นมิดโลที่จะไปตัดทำให้เสียงบนเวทีมันชัดเจนกว่านะครับแล้วก็มันได้ความดังนะครับที่มากกว่านะครับในความคิดของผมนะครับผมจึงจำเป็นต้องมาถามพี่น้อง FC นะครับที่ทำงานกับเวทีมานะครับบางทีเราอาจจะไปศึกษาทางทฤษฎีมามากแต่ว่าอยากจะถามผู้มีประสบการณ์มากกว่า กรณีดอก12นิ้วหรือ10นิ้วเนี่ย ก็ไม่ใช่ว่าไม่นิยมนะครับนิยมในขนาดเวทีที่เล็กลงนะครับที่เล็กลงไม่ว่าจะเป็นเวทีคอนเสิร์ตขนาดเล็กเวทีคาราโอเกะหรือว่าเวทีงานอีเวนต์ต่างๆงานแสดงสินค้าต่างๆครับเวที4เมตร6เมตรเนี่ยหลายๆคนก็ใช้นะครับหลายๆคนก็ใช้แค่12นิ้วนะครับเนื่องจากมันไม่มีเสียงอะไรมากมายอย่าง
งานอีเวนต์ในห้างต่างๆนะครับในห้างต่างๆที่ใช้งานกันอยู่เนี่ยก็ใช้แค่12นิ้วหรือ10นิ้วนะครับถ้าท่านใช้เครื่องเสียงนะครับประมาณชุด 2x2 4x4 เนี่ยก็12นิ้วหรือ10นิ้วก็พอนะครับดนตรี3ชิ้นเนี่ยนะครับนักร้องหรือไม่ก็แดนเซอร์4คนเนี่ยเอาอยู่นะครับเอาอยู่แต่ถ้าเป็นเวทีที่ใหญ่ขึ้นเวที12เมตร16เมตร20เมตรเนี่ยมันมีความจำเป็นที่ต้องใช้ลำโพงขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็มีขนาดความถี่ที่เขาเรียกว่ากว้างขึ้นนะครับมีขนาดความถี่ที่กว้างขึ้นหนาขึ้นนะครับมันจำเป็นต้องใช้มอนิเตอร์ที่ดอกใหญ่ซึ่งมันจะช่วยได้หลายอย่างนะครับความคิดเห็นของผมก็คือดอก15นิ้วเนี่ยเขามีช่วงความถี่ที่เป็นมิดโลที่จะไปตัดเสียงทู่ๆหลังตู้ PA ได้นะครับหลังตู้ PA เสมือนกับการวางตู้คาร์ดิโอยอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ยังไงก็อย่างที่ตั้งประเด็นไว้นะครับขอให้ผู้มีประสบการณ์ทั้งหลายนะครับสำหรับการรับงานเวทีช่วยกันคอมเมนต์หน่อยนะครับเพื่อเราจะเอามาคุยกันในไลฟ์สดนะครับซึ่งเราจะเริ่มต้นไลฟ์สดในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าเราจะเริ่มต้นไลฟ์สดมาพูดคุยกันนะครับทุกสัปดาห์นะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็ได้เตรียมสถานที่เตรียมอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีการไลฟ์สดพูดคุยกับพี่น้อง FC นะครับทุกสัปดาห์นะครับอย่างน้อยสัปดาห์ละ2วันนะครับก็ตอนนี้ก็ขอเวลากำหนดผังรายการแล้วก็ตกแต่งให้เรียบร้อยนะครับเราจะเริ่มต้นกันวันจันทร์นะครับโดยประเด็นนี้ก็จะถูกนำมาพูดคุยกันฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ